จากสถิติของการเป็นโรคอ้วนในประเทศไทยเนี่ยพบอย่างนี้ว่าถ้าดูในวัยผู้ใหญ่เอาตอนนี้เลยนะฮะปัจจุบันผู้ใหญ่ไทย 48.35% เป็นโรคอ้วนครับนี่คือผู้ใหญ่และถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีจะมี 13.72% ที่เป็นโรคอ้วนทีนี้คุณผู้ชมความสำคัญก็คือว่าถ้าพบเด็กแล้วเป็นโรคอ้วนตั้งแต่เด็กเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่อายุ5ขวบประมาณนี้โตขึ้นอาจจะผอมหน่อยนึงแต่ว่าโตขึ้นมีโอกาสกลับมาอ้วนได้ 25% แต่ถ้าเกิดเด็กโตเลยนะ12 ปีขึ้นไปแล้วเป็นโรคอ้วนเด็กอ้วนจะโตมาเป็นผู้ใหญ่อ้วนถึง 75% นี่คือความน่ากังวลแล้วสาเหตุของการเกิดโรคอ้วนไหนเราลองมาเช็คซิมาเช็คหน่อยเช็คลิสต์กับตัวเองว่าเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านอนไม่หลับครับคนที่นอนไม่หลับหรือแม้กระทั่งนอนน้อยคนที่นอนน้อยกว่า4ชั่วโมงมีโอกาสที่ในช่วงกลางวันวันนั้นจะกินเยอะมันจะมีแคลอรี่เพิ่มขึ้นมาอีก300กิโลแคลอรี่ต่อวันซึ่งมันจะเกินความจำเป็นจากที่เรากินเพิ่มเติมปกติไปนะครับคุณผู้ชมคนที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้มากกว่าปกติ 1.5 เท่าด้วยกันแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการนอนไม่หลับแล้วการรับประทานอาหารเตือนมารู้อยู่แล้วน้ำตาลของหวานเหล่านี้มีปัญหาทั้งสิ้นนะครับไขมันอิ่มตัวไขมันทรานมันจะทำให้เกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดมันจะมาพร้อมกับพวกเบเกอรี่พวกของทอดต่างๆอีกหนึ่งปัจจัยก็คืออันนี้ขาดการออกกำลังกายหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายคุณน้อยไปไหมวันๆเอาแต่นั่งนิ่งทำงานหรือเปล่านั่งอยู่กับโต๊ะนั่งอยู่กับเก้าอี้กินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันจะมีสูตรหนึ่งที่มีหลายคนบอกว่าถ้าจะลดน้ำหนักปิดปากแล้วก็ขยับตัวให้มากขึ้นมันอาจจะช่วยได้ก็ได้คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องก็คือความเครียดเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเวลามีความเครียดสูงเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเกิดการกระตุ้นความอยากอาหารแล้วเครียดทีไรอยากอะไรอยากของหวานอยากน้ำหวานอยากขนมอยากของทอดเหล่านี้กินเข้ามาก็มีส่วนที่ทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นได้นะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้มีเรื่องของพันธุกรรมนะอะไรต่างๆและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของปัจจัยอื่นๆที่จะมีผลนะครับคุณผู้ชมทีนี้ทีมเที่ยงเจาะประเด็นเนี่ยได้คุยกับคุณหมออิทธิพลวิรัตนพานุคุณหมอบอกว่าตอนนี้โรคอ้วนถ้าห่วงว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กเพราะฉะนั้นถ้าพบว่าที่บ้านเด็กอ้วนน่ารักน่าชังแก้มหน้าหยิกอย่านะฮะอันนี้ต้องบางทีต้องรีบพาไปหาคุณหมอด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะมีโรคอื่นตามมาเนื่องจากปล่อยให้เด็กอ้วนจะกระทบกระเทือนจะมีผลกับเรื่องการเติบโตตามมาด้วยครับเนื่องจากว่าการรักษาเรื่องโรคอ้วนเนี่ยมันจะไปมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตของเด็กตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีคุณหมออายุรกรรมเด็กนะครับเขาเป็นคนดูให้แนวโน้มเนี่ยเราจะเจอคนไข้ที่น้ำหนักเกินแล้วกันครับเร็วขึ้นครับเจอตั้งแต่เด็กๆเยอะขึ้นนะครับก็คือจะเจอว่าเด็กน้ำหนักเกินเยอะขึ้นเรื่อยๆครับกังวลเรื่องว่าคนไข้ยิ่งเจอช้าครับรู้สึกตัวช้าเพราะหลายคนยังค่อนข้างเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างอะไรเงี้ยครับโรคอ้วนเนี่ยมีเป็นบ่อเกิดของโรคอีกหลายๆอย่างตามมาครับคือมันอาจจะไม่ได้จบแค่รูปร่างที่เราดูไม่ดีอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักษาไวตัวโรคเองเนี่ยก็จะคุมได้ใดๆก็คือความอ้วนหรือว่าน้ำหนักตัวที่มันเกินค่ามาตรฐานมันจะเรียกให้โรคอื่นตามมามีอีกหลายโรคเลยนะครับก็จะกระทบกับสุขภาพกระทบกับร่างกายด้วยคุณผู้ชมทีนี้แล้วยิ่งตอนนี้โควิดติดกันง่ายคนที่เป็นโรคอ้วนมีความเสี่ยงจะเสียชีวิตจากการติดโควิดได้มากกว่าคนทั่วไปถึง7เท่าด้วยกันมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมามีประชากร220ล้านคนจาก190ประเทศทั่วโลกเป็นโรคอ้วนแล้วเจอข้อมูลว่าผู้ใหญ่เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ย2เท่าเด็กเป็นโรคอ้วนเด็กกับวัยรุ่นเป็นโรคอ้วนมากขึ้นถึง4เท่าตัวคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่เฉพาะว่าต้องเป็นประเทศที่อยู่ดีกินดีพัฒนาแล้วประเทศยากจนก็มีคนเป็นโรคอ้วนได้เพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้นะฮะว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็คือเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับมีหลายคนที่บอกว่าก็พยายามแล้วมันต้องบาลานซ์หลายคนเนี่ยบางทีแบบอ ออกกำลังกายเยอะแต่ก็กินเยอะตามหนูก็ไม่ช่วยอะไรใช่ไหมแต่ว่าหลายๆคนพอรักษาเรื่องน้ำหนักเรื่องโรคอ้วนได้นี่โรคอื่นๆที่คุณโจบอกที่เป็นเพื่อนมามันหายหรือมันดีขึ้นได้ค่อยๆบอกลาเพื่อนพวกนั้นนะใช่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นภัยร้ายที่ตอนนี้เริ่มลุกลามแล้วขอบคุณโจด้วยนะครับ